ต่อไปนะคะเราจะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหรือยังเราจะมาทบทวนจากเมื่อวานที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า6นะคะรุ่นนี้นะคะเจอหรือยังเอ่ยเจอเรียนเสร็จแล้วนะคะสำหรับห้องคุณทิพย์จะทำถึงแค่หน้าที่7นะคะแต่ห้องคุณแอร์ทำถึงหน้าที่8เดี๋ยวฟังทบทวนไปพร้อมๆกันอีก1รอบนะคะเด็กๆดูที่หน้าที่6พร้อมๆกันนะคะเมื่อวานนี้เราบอกว่าการจับคู่1ต่อ1ก็คือเด็กผู้ชายที่ถือลูกโป่งใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมเด็กผู้ชายถือลูกโป่งมีกี่คนไหนเด็กๆลองนับสิคะเด็กผู้ชายถือลูกโป่งมีกี่คนห้าคนใช่ไหมคะแล้วมีลูกโป่ง5ลูกใช่ไหมคะจำนวนคนกับลูกโป่งมีเท่ากันใช่ไหมคะมาดูรูปข้างล่างค่ะเด็กๆรูปผู้หญิงถือร่มของเด็กๆเจอไหมคะเจอไอ้รูปผู้หญิงถือร่มมีไหมคะเจอไหมคะเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงทั้งหมดกี่คนลูกเด็กผู้หญิงที่ถือร่มมีกี่คนคะเด็กผู้หญิงถือร่ม3คนและมีอีก1คนใช่ไหมคะที่ไม่ได้ถือร่มใช่หรือไม่มี1คนที่ไม่ได้ถือร่มแสดงว่าร่มมีเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะกับเด็กผู้หญิงเท่ากันไหมคะคนถือร่มจำนวนเด็กผู้หญิงกับร่มมีเท่ากันไหมคะลูกไม่เท่ากันใช่ไหมคะเมื่อวานเรามีเท่ากันและไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะมีมากกว่าและน้อยกว่าให้บอกว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าเดี๋ยวเราทบทวนจากหน้านี้กันก่อนนะคะเพราะบางคนเมื่อวานอาจจะเรียนไม่ทันใช่ไหมคะให้นักเรียนดูที่หน้า7นะคะเด็กๆทบทวนหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลมหรือเส้นรอบวงรอบคำว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันเล่มนี้นะคะลูกใช้เล่มนี้เล่มเขียวนะครับเอาเล่มเขียวขึ้นมาใช่เมื่อวานเราทำไปแล้วแต่วันนี้เราจะทบทวนให้เพื่อนบางคนที่เมื่อวานยังไม่ได้เรียนกับเรานะคะตอนนี้เราจะทบทวนกันไปก่อนนะคะเด็กๆดูไปพร้อมกับคุณทิพย์เลยใครตอบเสร็จแล้วก็ดูไปอีก1รอบนะคะข้อที่1มีไปแล้วใช่ครับคุณทิพย์ถามว่ามีถ้วยกี่ใบที่เด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆตอบคุณทิพย์ได้ไหมว่ามีถ้วยกี่ใบดูซิมีถ้วยสีชมพูกี่ใบที่เรียนไปแล้วมีถ้วย5ใบใช่ไหมคะมีช้อนกี่อันมีช้อนกี่อันคะลูกมีถ้วย5ใบมีช้อนก็5อันใช่ไหมคะจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันเมื่อวานเราตอบไปแล้วเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะเท่ากันนะคะก็เด็กๆก็วงกลมคำว่าเท่ากันใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะให้เด็กๆทำตามได้เลยนะคะวงกลมคำว่าเท่ากันได้เลยนะคะมาดูข้อที่2พร้อมๆกันค่ะเด็กๆดูในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะของเด็กๆข้อที่2คือรูปอะไรคะแก้วน้ำกับหลอดใช่ไหมคะอะไรนะคะใครไม่ทันหรือยังไงให้แจ้งคุณครูได้เลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้สามารถทำย้อนหลังตามเพื่อนได้เลยนะคะแก้วน้ำมีเท
ั้งหมดกี่ใบคะแก้วน้ำเด็กๆดูรูปแก้วน้ำสิคะแก้วน้ำมีทั้งหมดกี่ใบไม่เท่ากันนับสิคะแก้วน้ำมีทั้งหมดกี่ใบแก้วน้ำของเด็กๆมีกี่ใบแก้วน้ำของเด็กๆมีกี่ใบนับสิคะ7ใบค่ะมี7ใบใช่ไหมคะแล้วมีหลอดกี่อันมีหลอดกี่อันคะหลอดมี6อันแก้วน้ำกับหลอดมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะไม่เท่ากันให้เด็กๆวงกลมคำว่าไม่เท่ากันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วก็ดูไปพร้อมกับคุณครูนะคะเป็นการทบทวนให้เพื่อนด้วยอีก1รอบนะคะต่อไปข้อที่3แก้วกาแฟและจานรองนะคะแก้วกาแฟในรูปนี้แก้วกาแฟมีกี่อันคะเด็กๆแก้วกาแฟมี3ใช่ไหมคะแล้วจานรองมีกี่อันคะมีเท่าไหร่นะจานรองมีกี่อันคะลูกนับดีๆจานรองมี5อันแต่แก้วมีกี่อันคะแก้วมี3อันใช่ไหมจานรองมี3ไอ้จานรองมี5แก้วมี3แก้วนะแก้วกาแฟกับจานรองมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะหรือไม่เท่ากันลูกไม่เท่ากันให้เด็กๆวงกลมคำว่าไม่เท่ากันนะคะในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยค่ะมาดูข้อสุดท้ายในหน้านี้นะคะคือรูปช้อนแล้วก็รูปซ่อมใช่ไหมคะจำนวนช้อนมีทั้งหมด7อันใช่ไหมคะส่วนซ่อมมีทั้งหมด6อันแสดงว่าช้อนกับซ่อมนี้มีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะเด็กๆเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเด็กๆก็วงกลมรอบคำว่าไม่เท่ากันได้เลยนะคะมาดูหน้าต่อไปเมื่อวานคุณแอดบอกว่าห้องคุณแอดทำไปแล้วนะคะหน้านี้แต่ห้องคุณทิพย์ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวห้องคุณแอดฟังทบทวนไปอีก1รอบพร้อมๆกับห้องคุณทิพย์นะคะส่วนหน้าที่8เขาบอกว่าให้นักเรียนจับรูปภาพแล้วเขียนเส้นรอบคำที่มากกว่าและน้อยกว่าอันนี้จะเปลี่ยนกับเมื่อกี้คืออะไรคะเด็กๆเมื่อกี้ก็คือเท่ากันและไม่เท่ากันแต่หน้านี้หน้าที่8นะคะตอนนี้หน้าที่8ก็คือมากกว่าและน้อยกว่านั่นเองนะคะใครเจอหน้านี้แล้วบ้างคะเด็กๆเจอหรือยังเจอแล้วนะคะเรามาดูข้อที่1พร้อมกันเขาให้รูปเก้าอี้กับโต๊ะมาใช่ไหมคะเรามานับรูปโต๊ะพร้อมๆกันว่าโต๊ะมีทั้งหมดกี่อันนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะดูที่หน้าที่8นะคะนับโต๊ะของเด็กๆพร้อมกันนะคะโต๊ะมี1 2 3 4และ5ใช่ไหมคะมาดูเก้าอี้เด็กๆมานับเก้าอี้พร้อมๆกับครูทิพย์นะคะเก้าอี้มี1 2 3 4 5 6เก้าอี้มีกี่ตัวเก้าอี้มี7ตัวใช่ไหมคะแต่โต๊ะมี5ตัวข้อนี้เขาถามว่ามีเก้าอี้มากกว่าหรือน้อยกว่าโต๊ะคะเด็กๆเก้าอี้มากกว่าหรือน้อยกว่าโต๊ะ
เก้าอี้มีมากกว่าหรือน้อยกว่าโต๊ะคะมากกว่าโต๊ะใช่ไหมคะมาดูข้อที่สองค่ะใครอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างเขาน่าจะทำตัวอย่างมาให้เด็กๆใช่ไหมคะให้เด็กๆวงกลมคำว่ามากกว่านะคะถ้าในหนังสือของเด็กๆเขาวงมาให้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูข้อที่สองกันนะคะข้อที่สองเด็กๆเห็นดินสอกระยางลบไหมคะเห็นไหมเห็นไหมคะเรามานับดินสอพร้อมๆกันนะคะดูในแบบฝึกหัดของตนเองนะคะเราจะทำในแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันใครไม่ทันครูทิพย์ให้ยกมือบอกหรือเรียกครูทิพย์ได้นะคะเรามานับดินสอในข้อที่สองพร้อมกันนะคะดินสอแท่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเด็กๆนับดินสอได้กี่แท่งคะเมื่อกี้กี่แท่งนับดินสอได้แปดแท่งเรามานับยางลบพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยางลบกี่อันคะยางลบยางลบได้กี่อันยางลบได้6อันนะคะเขาถามว่ายางลบมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าดินสอคะน้อยกว่าเด็กๆให้เด็กๆวงกลมคำว่าน้อยกว่าในแบบฝึกหัดของตนเองเลยนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันส่วนห้องครูแนททบทวนไปอีกหนึ่งรอบนะคะให้วงกลมคำว่าน้อยกว่าต่อไปเด็กๆทันคุณครูไหมคะต่อไปข้อที่สามคือรูปอะไรคะข้อที่สามรูปแจกันแล้วก็ดอกกุหลาบใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเรามานับดอกกุหลาบพร้อมๆกันนะคะเด็กๆดอกกุหลาบดอกที่1 2 3 4 5ดอกกุหลาบมีทั้งหมดกี่ดอกต่อไปเรามานับแจกันกันนะคะแจกันอันที่1 2 3 4 5 6 7 8แจกันเด็กๆได้กี่อันได้กี่อันคะแจกันของเด็กๆได้8อันเขาถามว่าดอกกุหลาบที่นักเรียนนับได้เมื่อกี้มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าแจกันคะดอกกุหลาบมี5ดอกแต่แจกันมีทั้งหมด8อันอะไรเขาถามว่าดอกกุหลาบมากกว่าหรือน้อยกว่าแจกันคะเด็กมากกว่าหรือน้อยกว่าคะตอบดังๆได้เลยลูกฮะดอกกุหลาบนะเด็กๆดูรูปดีๆดอกกุหลาบมากกว่าหรือน้อยกว่าแจกันดอกกุหลาบน้อยกว่านะคะให้เด็กๆวงคำว่าอะไรคะลูกน้อยกว่านะคะในแบบฝึกหัดของตนเองนะคะต่อไปข้อที่สี่มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อกี้ดอกกุหลาบน้อยกว่าแจกันใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมคำว่าน้อยกว่าได้เลยนะคะวงกลมลงไปแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยข้อสุดท้าย
คือรูปหนังสือใช่ไหมคะหนังสือกับเด็กผู้ชายใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเด็กๆพูดดังๆได้เลยลูกตอบดังๆได้เลยนะอ่ะเรามาช่วยกันนับหนังสือฮะเดี๋ยวเรามานับหนังสือกันก่อนหนังสือเล่มที่1 2 3 4 5 6 7นะคะหนังสือมีจำนวน7เล่มนะคะมานับจำนวนเด็กผู้ชายกันก่อนนักเรียนชายมีทั้งหมดกี่คนนักเรียนชายมี1 2นับในแบบฝึกหัดของตนเองนะคะ3 4 5 6 7 8 9และ10ชายมากกว่าหรือน้อยกว่าสมุดคะมากกว่าหรือน้อยกว่าสมุดมากกว่าสมุดให้เด็กๆวงกลมคำว่ามากกว่าลงไปได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วบ้างยกมือเลยมีใครเสร็จแล้วบ้างคะอ่ะให้เด็กๆมาดูหน้าถัดไปได้เลยนะคะหน้าถัดไปของเด็กๆ ก็คือจำนวนนับ1ถึง10ใช่ไหมคะของเด็กๆอยู่หน้านี้ใครเจอหน้านี้เหมือนคุณครูบ้างใครเจอบ้างสำหรับคนที่เจอแล้วเด็กๆ ดูสิคะเขาบอกว่าจำนวนนับ1ถึง10เมื่อเปิดเมื่อปิดภาคเรียนพ่อและแม่พานาวีไปเที่ยวไร่ของปู่และย่าที่บ้านไร่มีสัตว์หลายชนิดนาวีสนุกกับการให้อาหารสัตว์เก็บไข่เป็ดไข่ไก่และนับจำนวนสัตว์เด็กๆเรามาดูหน้านี้พร้อมๆกันเราจะยังไม่ไปหน้าอื่นนะคะเด็กๆดูแบบฝึกหัดของตนเองแล้วเรามานับพร้อมๆกันนะคะคุณดิฟถามว่าวัวเด็กๆเห็นวัวไหมวัวมีสีอะไรวัวมีสีอะไรคะสีขาวและสีดำใช่ไหมคะเรามานับวัวพร้อมๆกันว่าวัวมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะในหนังสือเด็กๆชี้ในหนังสือตนเองนะคะวัวตัวที่1 2 3 4และ5แสดงว่าวัวในฟาร์มในไร่ของคุณปู่คุณย่านี้มีกี่ตัวคะ5ตัวใช่ไหมคะต่อไปครูนิ่มจะให้เด็กๆนับปลาเด็กๆคิดว่าปลาอยู่ตรงไหนเด็กๆเห็นไหมปลาอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะในน้ำสีฟ้านี้ใช่ไหมคะเรามานับจำนวนปลาพร้อมๆกันว่าปลาที่อยู่ในสระของเรานี้มีทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมคะมานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะได้ปลาเท่าไหร่คะได้ปลากี่ตัวลูกปลาหนูนับเมื่อกี้ได้กี่ตัวตอบดังๆเลยค่ะลูกมีปลากี่ตัวนะปลา10ตัวเด็กๆเห็นม้าในรูปภาพของเด็กๆไหมคะม้าเห็นไหมเห็นม้าไหมคะ
เด็กๆเห็นม้าไหมคะม้าของเด็กๆมีกี่ตัวคะม้ามี1ตัวเก่งมากเลยค่ะอ่ะคุณยิ้มถามอีก1อันนะคะในรูปนี้มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวอ่ะนับกระต่ายมีกี่ตัวเด็กๆช่วยกันนับเร็วมีกี่ตัวคะ9ตัวใช่ไหมคะอ่ะฟังคำสั่งนะคะมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะเป็ดเด็กๆนับเป็ดแล้วเป็ดมีทั้งหมดกี่ตัวเป็ดนะคะลูกเป็ดฮะเป็ดมี6ตัวแล้วห่านล่ะคะลูกเป็ดมี6ตัวค่ะโอเคค่ะแล้วก็ห่านคอยาวห่านคอยาวมีทั้งหมดกี่ตัวคะห่านมีกี่ตัวคะค่ะห่านมี3ตัวไก่มีกี่ตัวคะเด็กๆไก่มีกี่ตัวนับไก่สิคะเร็วไก่ของตัวเองไก่มีใช่หรือเปล่า7ตัวหรือเปล่านับดีๆสินับไก่ดีๆสิคะให้โอกาสนับไก่ใหม่1รอบ8ตัวใช่ไหมคะไก่นะลูกไก่นะคุณทิพย์ถามว่าไก่นะไก่ได้กี่ตัวไก่ก่อนนะใกล้ๆกับแมวคือตัวอะไรคะใกล้ๆกับแมวคือตัวอะไรที่มีจุดๆด้วยคือตัวอะไรคะใกล้ๆกับแมวก็คือหมาหรือสุนัขมีกี่ตัวคะเด็กๆไม่ใช่หมาตัวนี้กี่ตัวนะคะสุนัขมีกี่ตัวลูก4ตัวค่ะแล้วแมวกี่ตัวคะแมวแมวมี2ตัวค่ะนกมีกี่ตัวคะเด็กๆดูนกซินับนกซิช่วยกันนับนกเร็วเก่งมากเลยค่ะอาจจะปรบมือให้ตัวเองด้วยเด็กๆเก่งมากเลยเขาบอกว่านกมี7ตัวนกมี7ตัวนาวีไปเที่ยวไร่ของปู่กับย่าใช่ไหมคะปู่กับย่ามีไร่มีสัตว์หลายชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ให้อาหารเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ใช่ไหมคะมีนับแล้วก็นับจำนวนสัตว์ที่เรานับไปแล้วมีม้า1ตัวใช่ไหมคะมีแมว2ตัวมีห่าน3มีห่าน3ตัวมีสุนัขกี่ตัวนะสุนัข4ตัวมีวัว5ตัวใช่ไหมคะมีเป็ดกี่ตัวมีเป็ด6ตัวมีนก7ตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีไก่8นกมี7ไก่มี8เด็กๆนับได้8เท่ากับคุณทิพย์ไหมไก่ขา6ตัวคือเป็ดนะลูกไก่เด็กๆเห็นไก่ตรงนี้ไหมอ่ะเด็กๆมาดูเด็กๆดูรูปภาพอะไรนะลูกอ่ะ
ไก่กับคุณจิ๊บนะคะไก่ตัวที่1 2 3ที่อยู่ในกองฟางใช่ไหมคะมี3ตัวตัวที่4อยู่ข้างหน้าตัวที่5 6 7และ8มีไก่ตัวผู้ด้วยนะลูกอันนี้2ตัวนี้เขาเรียกว่าไก่ตัวผู้ลูกที่มีมันมีหงอนสีน้ำตาลครบ8หรือยังอันนี้มันมีทั้งไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียรวมกันอันนี้ไก่ตัวผู้จะมีหางสีน้ำตาลและหงอนไก่ตัวเมียใช่นับรวมกันจะได้ทั้งหมด8ตัวใช่ไหมคะปลามีกี่ตัวปลาปลามี9ตัวใช่ไหมคะนกกับกระต่ายมี7ตัวเท่ากันใช่ไหมคะแล้วปลามี10ตัวใช่ไหมคะเด็กๆที่เรานับไปเมื่อกี้อ่ะเปิดหน้าต่อไปมาดูซิว่าเรานับตรงกันไหมนะคะเด็กๆเจอหน้านี้ไหมของตัวเองเจอไหมเจอไหมคะเจอหน้านี้เหมือนคุณครูไหมในแบบฝึกหัดของเด็กๆเจอไหมคะเจอได้ยินไหมคะเด็กๆเจอไหมคะลูกมีเมื่อกี้เรานับม้าได้กี่ตัวม้า1ตัวแทนด้วยหมายเลขอะไรนะคะลูกมันอยู่ในหนังสือของหนูเองเลยค่ะจะอยู่ในหน้าที่10ค่ะลูกดูในหนังสือของหนูเจอไหมคะเจอไหมดูกับแม่เจอไหมคะหนูเจอม้าไหมเจอม้าหน้าเดียวกับคุณครูไหมโอเคม้า1ตัวแทนด้วยหมายเลข1แมว2ตัวแทนด้วยหมายเลข2ใช่ไหมคะห่าน3ตัวเนี่ยเด็กๆเห็นรูปไหมของหนูมีเหมือนคุณครูไหมคุณคิดถึงนี่ของเด็กๆมีเหมือนกันไหมคะห่าน3ตัวแทนด้วยหมายเลข3หมาสุนัข4ตัวแทนด้วยหมายเลข4ใช่ไหมคะวัวเด็กๆเห็นรูปวัวของเด็กๆเจอไหมของหนูเจอไหมคะวัว5ตัวแทนด้วยหมายเลข5มาดูหน้าต่อไปเมื่อกี้เรานับเป็ดใช่ไหมคะเมื่อกี้แสดงว่ากระต่ายเราได้9ตัวได้เป็ดนะคะเด็กๆดูหน้าของตัวเองนะคะเป็ดเรามีกี่ตัวเป็ดมี6ตัวแทนด้วยหมายเลข6นะคะต่อไปนกมีกี่ตัวคะเด็กๆนกที่เรานับมีกี่ตัวนกเรานับมีกี่ตัวลูกนกมี7ตัวแทนด้วยหมายเลข7ใช่ไหมคะต่อไปไก่มีกี่ตัวไก่ในของตัวเองมีกี่ตัวดูซิในช่องของตัวเองไก่มีกี่ตัวลูกไก่8ตัวแทนด้วยหมายเลข8นะคะต่อไปกระต่ายหนูมีกี่ตัวลูกกระต่าย8ตัวกระต่ายมีกี่ตัวลูกกระต่ายมีกี่ตัวกระต่ายมีทั้งหมด9ตัวแทนด้วยหมายเลข9ส่วนปลารูปสุดท้ายคือรูปปลาของเด็กๆมีไหมเด็กๆทำหน้าเดียวกับคุณครูไหมคะปลามีทั้งหมด10ตัวแทนด้วยหมายเลข10นั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าตัวเลข1ถึง10เป็นสัญลักษณ์แทนแสดงจำนวนตัวเลขฮินดูอาราบิกใช่ไหมคะจำนวนป
ลา10ตัวแทนด้วยหมายเลข10ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูตัวเลขแสดงจำนวนกันก่อนนะคะแล้วเราจะไปพักกินข้าวเด็กๆหิวข้าวกันหรือยังหิวข้าวกันหรือยังลูกอ่ะถ้าใครหิวแล้วเรามาตั้งใจนับจำนวนกันก่อนนะคะถ้าเรานับจำนวนกันเสร็จแล้วครูทิพย์จะพาเด็กๆไปทานข้าวโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามานับจำนวนกันอีก1รอบในของตัวเองเด็กๆ เปิดไปหน้าที่12เด็กๆ เห็นไหมเด็กๆ เห็นหน้าที่12เห็นไหมคะเห็นไหมลูกรูปแรกคือรูปอะไรคะของหนูเองเลยช่วยกันตอบเร็วเดี๋ยวเราจะได้ไปทานข้าวแล้วรูปแรกคือรูปอะไรคะแตงโม1ผลใช่ไหมคะแทนด้วยหมายเลข1ต้นไม้กี่ต้นคะเด็กๆต้นไม้กี่ต้นลูกอยู่ที่หน้า12ค่ะเด็กๆอยู่ที่หน้า12เห็นไหมต้นไม้1ต้นคณะกี่ต้นคะของหนูมีคณะกี่ต้นคณะ1ต้นแทนด้วยหมายเลข1ไทยไออาราบิกและเลข1ไทยใช่ไหมคะหมายเลข2มีหนังสือกี่เล่มคะหมายเลข2ขาลูกขาเด็กๆได้ยินคุณครูไหมคะลูกหนังสือ2เล่มไม้บรรทัด2อันดินยางลบ2ก้อนแทนด้วยหมายเลข2อาราบิกและเลข2ไทยใช่ไหมคะเด็กๆดูในหนังสือของตัวเองนะลูกนะต่อไปมีแก้วน้ำ3ใบกระติกน้ำอีก3ใบแล้วก็ขวดอีก3ใบนะคะให้แทนจำนวนก็คือเลข3ไทยและเลข3อาราบิกมาดูก่อนนะคะต่อไปหมายเลข4ของเด็กๆที่อยู่ในหนังสือนะคะหมายเลข4ของเด็กๆจะอยู่ที่จะมีลูกว่าวใช่ไหมคะลูกว่าว4ตัวนก4ตัวแล้วก็ลูกโป่ง4ตัวใช่ไหมคะจะเขียนแทนด้วยเลข4อาราบิกแล้วก็เลข4ไทยเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้การบ้านเด็กๆไปทำนะหมายเลข5เขาให้สัญลักษณ์แทนรูปภาพก็คือล่ม5คันหมวก5ใบแล้วก็พัด5อันใช่ไหมคะแทนด้วยเลขอาราบิกคือเลข5อาราบิกและเลข5ไทยหมายเลข6นะคะเลข6ไทยและเลข6อาราบิกแทนด้วยรูปเสื้อ6ตัวกระโปรง6ตัวกางเกง6ตัวเด็กๆ เปิดไปที่หน้า14และ15นะคะเจอหน้าเดียวกันกับคุณครูไหมคะลูกที่แทนตัวเลข7ไทยและเลข7อาราบิกนะคะก็คือรูปปากกา7ด้ามสีเทียน7แท่งแล้วก็ดินสอ7แท่งนะคะก็คือจำนวนตัวเลขเท่าไหร่รูปภาพจะแทนเท่านั้นต่อไปหมายเลข8ไทยกับอาราบิกนะคะแทนด้วยดอกกุหลาบ8ดอกดอกมะลิ8ดอกแล้วก็ดอกบัวอีก8ดอกนะคะอันนี้เป็นการวาดภาพแทนจำนวนนะคะมาดูหน้าสุดท้ายกันนะคะก็คือหมายเลข9ที่ก็แทนหมายเลข9ของเด็กๆในหนังสือนะคะในแบบฝึกหัดนะคะก็คือแทนรถ9คันลูกบอล9ลูกแล้วก็ไม้ปิงปอง9อัน
ถ้าหมายเลข9แทนด้วยรูปตามจำนวนเท่ากันกับหมายเลขนะคะอันสุดท้ายหมายเลข10ไทยและอาหรับิกนะคะแทนด้วยมังคุด10ผลส้ม10ผลและมะม่วงอีก10ผลเอาละค่ะเด็กๆการบ้านวันนี้อยู่ในหน้าที่16นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่16ของตนเองค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆทำการบ้านในหน้าที่16นะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะเอาละค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะ